นะครับอันนี้จะเป็นไฟล์businessman ที่ผมเพิ่มตัวนี้เข้าไปครับผมเพิ่มไกด์พอยต์ครับคือตอนแรกเนี่ยนะครับต้องบอกว่าตอนที่ทำแล้วผมลืมอธิบายเรื่องเวลาปกติผมทำเนี่ยผมจะวางไกด์พอยต์ไว้เพื่อเวลาเอาจุดไปวางเนี่ยเอาไอ้ตัวโบนเนี่ยนะครับของดูอีกเนี่ยไปวางเนี่ยมันจะได้วางตามตำแหน่งที่ถูกต้องนะครับจะได้วางตามจุดหมุนจริงๆเพราะไม่งั้นมันจะงงมากมันจะวางยากนะครับดังนั้นสิ่งที่ผมทำคือผมสร้างเลเยอร์ขึ้นใหม่อันนึงคือเลเยอร์ไกด์นะครับแล้วก็ไอเลเยอร์ไกด์ตัวเนี้ยมันก็เป็นตัวที่เหมือนผมก็จะวางจุดไว้ว่าเฮ้ยจุดหมุนของตัวดูอีกเบสเซลเนี่ยมันจะต้องอยู่ตรงนี้นะนะครับมันก็เลยจะช่วยให้การทำงานเนี่ยมันง่ายขึ้นค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับเพราะว่าคือถ้าสมมติเราไปทำเองแล้วเราเจอปัญหาว่าต้องไปนั่งเรียงแล้วก็กะไม่ถูกว่ามันจะเป็นยังไงเพราะไอตัวไฟล์ Elast หรือไฟล์ Photoshop ที่เราทำมาเนี่ยมันก็ดันไม่มีครับมันดันไม่มีเส้นให้เราเห็นอีกนะครับมันก็เลยจะยากนิดหนึ่งนะครับฉะนั้นวิธีการที่ง่ายนะครับก็คือการสร้างตัวไกด์ตรงนี้ขึ้นมานะครับในลักษณะแบบนี้นะครับเป็นจุดกลมๆ ก็ได้เพราะว่าเวลาเอาไปเข้าพวกอย่างอันเนี้ยครับเอาไปเข้าใน After Effects นะครับมันจะวางตามจุดพอดีครับเนี่ยถ้าอันนี้ผมเปิดตัวไกด์พอยต์ขึ้นมาเนี่ยนะครับมันจะช่วยผมสามารถที่จะวางจุดนะครับได้ค่อนข้างง่ายเนี่ยอันนี้จะเป็นจุดที่เหลืองๆเนี่ยนะครับจะเห็นว่าผมก็จะพยายามวางมันลงไปนะฮะตามจุดตรงนั้นเลยนะครับวางตามไกด์นะครับอันนี้ผมก็จะปิดตาเลเยอร์ไกด์ไว้นะฮะอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าค่อนข้างจะชอบใช้มันเพราะว่ามันช่วยให้เราวางตำแหน่งได้ค่อนข้างง่ายนิดหนึ่งนะครับโอเคก็วันนี้เราจะมาดูเรื่องของการอนิเมตนะครับอันนี้ผมปิดไปแล้วอีลาสเปิดไว้ก่อนก็ได้เราจะมาถึงเรื่องของการอนิเมตตัวละครตัวนี้นะครับที่ผมวางช้อยลงไปเนี่ยนะครับด้วยดูอีกเบสเซลนะครับทีนี้มันมีนิดนึงก็คือว่ามันมีฟังก์ชันนะครับของ Do It Bezel เนี่ยนะครับถ้าเราเข้ามาที่น่าจะ Link Constraint หรือเปล่าเดี๋ยว Controller Show High นะครับในตรงหน้าต่างตรงนี้ครับอันนี้ผมซูมเข้าไปให้เห็นนะฮะตรงมันจะมีหน้าต่างเนี่ยนะครับในหน้าต่างของ Do It Bezel ตรง Linking เนี่ยนะครับมันจะเป็นรูปมืออย่างนี้นะครับเป็นรูปมืออย่างนี้นะฮะเราก็สามารถที่จะคลิกตรงนี้นะครับคลิกตรงนี้นะครับอันนี้ผมปิดนี่นะครับแล้วมันจะมีโชว์ไฮนี้เราสามารถปิดตาหรือเปิดตาตัวคอนโทรลเลอร์ได้นะครับเราสามารถกดคลิกตรงนี้นะครับมันจะทำการปิดตาตัวคอนโทรลเลอร์ทั้งหมดให้ผมเลยในลักษณะแบบนี้นะครับเพื่อให้เห็นการทำงานของตัวนี้ทีนี้อย่างหนึ่งนะครับฟังก์ชันอีกที่ผมชอบอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเราสามารถที่จะhide ตัวเนี้ยนะครับปิดตาไว้นะครับไอ้พวกอย่างอื่นผมต้องการเห็นแค่คอนโทรลเลอร์นั่นแหละกับไอ้พวกเลเยอร์อื่นๆเลเยอร์พวกโบนพวกกระดูกเนี่ยผมไม่ต้องการที่จะเห็นมันแล้วนะครับวิธีการที่ผมจะทำก็คือว่าอย่างแรกเลยนะครับในการที่เราไม่อยากเห็นมันแล้วเนี่ยนะครับมันมีฟังก์ชันตรงนี้อยู่ครับมันมีฟังก์ชันตรงนี้อยู่ไม่แน่ใจว่าเห็นไหมเล็กๆเป็นรูปเหมือนหัวกะโหลกหรืออะไรสักอย่างนะไม่แน่ใจมันเป็นรูปหัวกะโหลกหรืออะไรนะครับเนี่ยมันเป็นฟังก์ชันที่เรียกว่าชายคือแบบเหมือนขี้อายคือมันจะซ่อนตัวอยู่นะครับคือถ้าเราดูว่าเลเยอร์ไหนที่เราไม่อยากจะเห็นในหน้าไทม์ไลน์ตัวเนี้ยนะครับเรากดคลิกตรงนี้ทีหนึ่งนะครับไอ้พวก S เนี่ยคือสปายก็คือตัวโครงกระดูกพวกนี้ผมไม่ต้องการเห็นแล้วผมต้องการเห็นแค่คอนโทรลเลอร์กับตัวภาพนะครับดังนั้นสิ่งที่ผมจะทำก็คือว่าผมจะสั่งให้มันชายก็กดคลิกตรงนี้นะครับปิดเนี่ยอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ปิดปุ๊บปุ๊บปุ๊บอย่างนี้นะครับผมสั่งให้มันชายไว้ตลอดก็คือผมไม่ต้องการจะเห็นมันอีกแล้วเพราะผมวางคอนโทรลเลอร์เรียบร้อยแล้วดังนั้นไอ้พวกนี้ไม่จำเป็นละนะครับปุ๊บอย่างนี้นะฮะทีนี้ไอ้พวกนี้ก็เช่นเดียวกันถ้าสมมติผมไม่อยากจะเห็นในหน้าต่างของตัวนี้เรียบร้อยเนี่ยนะครับเพราะผมไม่ได้อนิเมตกับมันหรือผมอาจจะอนิเมตกับมันแค่บางอันเช่นผมอาจจะอนิเมตส่วนหัวนะครับหรือว่าส่วนมือนะครับผมก็จะชายในส่วนอื่นทิ้งไปเช่นพวกโชลเดอร์อาร์มต่างๆเนี่ยผมทิ้งไปเลยนะครับแล้วสิ่งที่ผมจะเปิดไว้อาจจะมีแค่แฮนด์อะไรเงี้ยนะครับตัวบอดี้
อาจจะไม่ได้ใช้เหมือนกันนะครับผมก็จะปรับบอดี้โลว์บอดี้เนี่ยปิดไปเลยนะครับคอก็เหมือนกันนะครับเน็กก็ไม่ได้ไอ้นี่เหมือนกันนะครับปึ๊บปึ๊บเท้าอาจจะขยับอยู่บ้างนะครับอาจจะไม่เป็นไรอาจจะมีขยับเท้าได้บ้างนะครับผมก็จะใช้ในส่วนที่ผมคิดว่าผมไม่น่าจะเห็นไม่น่าทำการเห็นในการแอนิเมตแล้วกันเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเลเยอร์มันเยอะมันจะงงนะครับก็ผมก็จะปิดในส่วนที่ผมไม่คิดว่าผมจะใช้นะครับพอไอ้พวกนี้เดี๋ยวเรากลับมาเปิดใหม่ได้มันไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วนะครับโอเคสมมติว่าผมต้องการที่จะเห็นไอ้นี่ผมแมวด้วยนะครับผมต้องการที่จะเห็นแค่นี้แหละนะครับทีนี้มันก็ยังเห็นอยู่นะแล้วทำไงกดคลิกตรงนี้ครับเนี่ย hide all layer which shine on ก็คือถ้ามันเป็นสัญลักษณ์ชาอยู่เนี่ยที่แบบซ่อนตัวอยู่เนี่ยนะครับกดคลิกตรงนี้ทีหนึ่งมันจะเหลือแค่เลเยอร์ตรงนี้เท่านั้นเองนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งที่ผมใช้ในการทำงานเพราะว่ามันช่วยให้การคอนโทรลค่อนข้างง่ายพอสมควรนะครับโอเคตอนนี้เราก็จะเห็นว่ามันก็จะดูง่ายขึ้นแล้วนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับแต่ว่าถ้าเราใช้ปุ๊บเนี่ยนะครับไอ้พวกนี้มันยังอยู่นะดังนั้นวิธีการก็คือเราก็ปิดตามันด้วยครับหลังจากชายในส่วนพวกสปายต่างๆเนี่ยผมไม่ต้องการเห็นสปายเลยนะครับพวกกระดูกเนี่ยผมไม่ต้องการเห็นอะไรขึ้นด้วยตัว S เนี่ยผมไม่ต้องการเห็นเลยนะครับผมก็ปิดตามันไปในลักษณะแบบนี้นะครับปึ๊บทีนี้กดชายปุ๊บทีหนึ่งตอนนี้เราก็จะเหลือเห็นแค่เลเยอร์ที่เราจะทำงานเท่านั้นเองนะครับโอเคอันนี้เราก็พร้อมที่จะแอนิเมตมันต่อแล้วนะครับในส่วนของตรงนี้ของดูอีกเนี่ยมันมีสิ่งที่เรียกว่าตัวอนิเมชออโตเมชันนะครับไม่ใช่แอนิเมชันนะครับมันมีออโตเมชันมาให้ก็คือไอออโตเมชันตัวเนี้ยนะครับคือปกติแล้วเราจะแอนิเมตเองอะไรเงี้ยใช่ไหมครับอันเนี้ยแอนิเมตเองอะไรเงี้ยนะครับซึ่งถ้าเราแอนิเมตมาเองอะไรเงี้ยมันบางทีแล้วมันอาจจะค่อนข้างยากนิดนึงในการสมมติว่าเราจะทำอะไรที่แบบยากๆมาหน่อยนะครับเช่นพวกสวิงพวกอะไรพวกเนี้ยนะครับหรือว่าอย่างที่แบบเจ๋งที่สุดเลยที่ผมรู้สึกว่าผมชอบที่สุดเลยคือฟังก์ชัน walk cycle นะครับ walk cycle คืออะไรครับ walk cycle คือการเดินการขยับนะครับทีนี้ถ้าเราจะมานั่งขยับเนี่ยนะครับอย่างเงี้ยทีละอันแล้วก็ขยับไปเนี่ยโอ้โหมันค่อนข้างเสียเวลานิดนึงดังนั้นในดูอีกเนี่ยเขามีฟังก์ชันนี้มาให้เราโดยอัตโนมัติเลยนะครับก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากนะครับเราสามารถที่จะเลือกที่คอนโทรลเลอร์เนี้ยทั้งหมดตรงนี้นะครับแล้วเราคลิกที่ walk cycle ตรงนี้ทีหนึ่งนะครับผมเซฟก่อนนะครับกดคลิก walk cycle ตรงนี้ครับดูอีกจะทำการกำหนดให้นะครับในแบบนี้นะฮะแบบนี้เลยอันนี้เราจะเห็นว่าขามันพลิกไปนะครับเดี๋ยวเราจะปรับขากลับมานะครับนี้ถ้าเราลองดูเนี่ยนะครับอันนี้ขาสองข้างมันกลับด้านกันนะครับอันนี้เราต้องไปรีเวิร์สมันนิดหนึ่งนะครับแต่อันนี้ก็จะเห็นว่ามันก็จะมีการขยับมีการเดินเกิดขึ้นแล้วนะครับอันนี้ผมลองกลับไปที่ตัวตุ๊ด4ฟุตมันจะมีรีเวิร์สอยู่นะครับเนี่ยเช่นเดียวกันกับตัวนี้นะครับอันนี้ผมติ๊กรีเวิร์สไว้หรือเปล่านะโอเคนะครับไอ้เหมือนเดินถอยหลังมันต้องไปด้านหน้าสิเดี๋ยวก่อนนะครับจริงๆมันเดินอยู่แล้วโอเคมันน่าจะเดินอยู่แต่ว่าถ้าเริ่มต้นของมันอาจจะไม่ถูกแค่นั้นเองโอเคคือตอนนี้มันทำการเดินของมันอยู่นะครับแต่แค่เราเห็นว่าขามันอาจจะทิ้งน้ำหนักไปด้านหน้าเนี่ยมันก็เลยดูมันถลายออกไปนะครับแบบนี้นะฮะงั้นวิธีการก็มีหลายอย่างนะครับก็คือทำให้มันขยับไปด้วยนะครับขยับตัวบอดี้ทั้งอันเนี่ยไปด้วยเลยนะครับมันก็จะรู้สึกว่ามันดูขยับออกไปซึ่งตัวเนี้ยมันจะมีคอนโทรลเลอร์ตรงนี้นะครับcontroller walk cycle โผล่มาด้วยนะครับถ้ากดคลิกตรงนี้นะครับมันจะมี controller ของ walk cycle อยู่นะครับตอนนี้มันเขียนว่า generate motion นะครับgenerate motion เนี่ยมันจะมีค่าของ main parameter นะครับก็คือมี
สิ่งที่กำหนดได้หลายๆอย่างในส่วนของแอนิเมชันนะครับก็คือจะมีเรื่องของตัว energy คือพลังงานว่าเฮ้ยมันขยับมากน้อยแค่ไหนนะครับหรือว่าผมให้ energy แบบเยอะมากเลย50นะครับมันจะดูพลังแบบโอเวอร์มากมันจะเหมือนการ์ตูนแบบเก่าๆของพวกดิสนีย์หรืออะไรพวกนี้นะครับเนี่ยถ้าเราลองดูมันจะดูแบบพาวเวอร์นิดหนึ่งตึ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 งอะไรเงี้ยนะครับแบบนี้นะครับซึ่งไอ้ตัวเนี้ยนะครับบางทีแล้วมันอาจจะยืดจนเกินหลุดไอ้นี่ของเราไปนั้นถ้าค่าของ energy มันเยอะไปมันอาจจะไม่เวิร์กก็ได้นะครับงั้นเราอาจจะต้องลองกำหนดการทำงานของมันดูนะครับแบบปึ๊บปึ๊บแบบนี้นะครับคือเราสามารถกำหนดค่า energy ได้สมมติว่า energy 5มันก็จะค่อยๆแบบเดินช้าๆหรืออะไรเงี้ยนะครับเดินไปแบบช้าๆ slow นิดนึงนะครับแล้วก็เราจะกำหนดความสูงน้ำหนักได้เช่นเราบอกว่าคนอีสุนอาจจะสูง175น้ำหนักสักไม่รู้ถ้าสมมติว่าเป็นคนน้ำหนักเยอะหน่อย100โลอะไรเงี้ยนะครับเขาก็จะเดินช้าลงนะครับเขาก็จะเดินช้าลงนิดหนึ่งนะครับทีนี้ถ้าอยากดูว่ามันเห็นว่ามันเดินยังไงอันนี้มันเป็นคอมตัวหนึ่งนะครับซึ่งตัวนี้มันจะเป็นคอมตัวนี้อยู่นะฮะBusiness Metric Tool ก่อนขอโอเคต้องเป็นตัวนี้อันนี้ผมลบไปก่อนนะฮะนี่ไอตัวเนี้ยเนี่ยในคอมตัวเนี้ยนะครับผมปิดตัวฉากไปก่อนนะครับคือเราอันนี้ผมฉายไว้เมื่อกี้นะครับผมกลับไปปิดฉากด้านล่างก่อนนิดนึงนะครับฉากกับเงาก็ได้นะครับนี่เปิดเงาไว้ก็ได้นะครับนี่ทีนี้นะครับไอตัวเนี้ยผมก็สามารถที่จะแอนิเมตให้มันมีการขยับไปแนวนี้ได้นะครับสมมติว่าผมอันนี้อยู่ข้างนอกนะครับเพราะอันนี้คือคอมโพสิตของคอมที่ชื่อว่า Business Rigman Tool ก็คือตัวนี้นะครับอันนี้เป็นคอมข้างนอกอีกทีหนึ่งซึ่งไอ้คอมข้างนอกเนี่ยนะครับผมก็จะกำหนดง่ายๆเลยผมลองกำหนด transition ของมันนะครับผมกำหนด position ตรงนี้นะครับนี่คือเฟรมที่1นะครับและสมมติว่าผมไปเฟรมที่48คือ2วินะครับผมลองกำหนดให้เขาเลื่อนมาด้านหน้าแบบนี้นะครับคีย์เฟรมนะครับก็จะเห็นว่าเขาก็จะเดินออกมาในลักษณะแบบนี้นะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บก็จะเดินมาละอันนี้ก็คือเป็นการขยับในลักษณะแบบนี้นะครับทีนี้ผมอาจจะรู้สึกว่าขาเริ่มต้นมันอาจจะแปลกๆนิดนึงนะครับมันก็เลยดูเหมือนยกเลื่อนๆเลื่อนๆไปหน่อยนะครับอันนี้ผมอาจจะเซตเท้าไม่ถูกก็ได้นะครับทีนี้ ฟังก์ชันอย่างอื่นของไอ้ตัววอล์กไซเคิลมันมีอะไรบ้างนอกจากน้ำหนักนอกจากอะไรพวกนี้มีซอฟต์เน็ตด้วยนะครับซอฟต์เน็ตคือความซอฟต์นะครับเวลาเดินสมมติว่าเราใส่ไป 50% เลยนะครับมันก็จะเริ่มรู้สึกว่ามันดูซอฟต์ขึ้นนิดหนึ่งนะครับอันนี้อาจจะไม่ค่อยเห็นเยอะมากนะครับไม่ค่อยรู้สึกเนาะนะครับสมมติ energy แค่1มันก็จะเดินค่อนข้างช้าหน่อยนะครับนะฮะอาจจะเดินช้านิดหนึ่งนะครับแบบนี้นะครับโอเคอันนี้มันก็จะเดินของมันในลักษณะแบบนี้นะครับจะไล่ไปเรื่อยนะครับคือในคอมนี้เราจะเห็นเขาเดินเนี่ยอยู่กับที่แต่ถ้าเราไปปรับข้างนอกเนี่ยให้เขาเดินเลื่อนเขาเนี่ยตัวที่เขาเดินอยู่มันก็จะเหมือนเราตัวละครเราเดินอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะมานี้ซึ่งเราสามารถกำหนดได้ว่าเช่นเขาอาจจะเดินมาถึงจุดนี้ปุ๊บแล้วเขาหยุดนะครับผมอาจจะเลื่อนคีย์เฟรมเนี่ยให้เขาหยุดที่ตรงนี้เขาจะหยุดที่ตรงนี้เลยผมก็กดคลิกคีย์หนึ่งผมลบคีย์เก่าทิ้งไปก็ได้นะครับโอเคทีนี้เราก็จะเห็นว่าเขาก็จะเดินมาหยุดที่เฟรมที่ไม่รู้35นะครับสมมติเขาหยุดที่เฟรมที่35นะครับ
ไอ้ผมสามารถไปกำหนดการขยับเนี่ยนะครับการขยับของมันเนี่ยใน general motion เนี่ยนะครับได้หรือสมมุติเราบอกว่า general motion เป็น0นะครับคือเขาจะไม่ทำอะไรเขาจะอยู่นิ่งๆนะครับดังนั้นผมสามารถที่จะกำหนด walk cycle key ของ walk cycle ได้นะครับใน walk cycle เนี่ยมันจะมีตัวนี้อยู่นะครับก็คือมันจะเป็น layer walk cycle ขึ้นมาตรงนี้นะครับเราคลิกตรงนี้ก็ได้ใน transform นะครับหรือว่า effect ตรงเนี้ยนะครับมันจะมีwalk cycle มี general motion อยู่นะครับแต่จริงๆแล้วคือถ้าอย่างที่บอกคือถ้าคุณจะให้มันขยับ position คุณสามารถขยับในนี้ก็ได้แต่ผมชอบไปขยับข้างนอกมากกว่านะครับอันนี้ก็แล้วแต่นะฮะหรือข้างนอกอาจจะไม่ขยับเลยก็ได้นะสมมติว่าผมไม่ข้างนอกผมไม่ยุ่งเลยให้มันอยู่กับที่นะอยู่กับที่ของมันนะครับแล้วผมมาขยับ walk cycle ด้านไหนสมมตินะฮะผมมาขยับ walk cycle ด้านไหนก็มันจะเซตposition ที่เฟรม1นะครับแล้วมาเฟรมที่34ผมให้เขาขยับไปเลื่อนไปด้านนี้อึ๊บอันนี้ไม่แน่ใจว่าได้ไหมตึ๊ดๆๆๆคอนโทรลเลอร์อาจจะต้องไปขยับข้างนอกไงโอเคไม่เป็นไรขยับข้างนอกหมดเลยก็ได้โอเคทีนี้ถ้าสมมติว่าเราคีย์เราบอกว่าเฟรมที่35มันจะหยุดนะครับงั้นผมจะบอกว่าโอเคผมกำหนด general motion เนี่ยนะครับเฟรมที่1นะครับเฟรมที่1เนี่ยผมจะกำหนดเป็น 100% เลยก็คือเขาเตรียมจะเดินคือเขาจะเดินเฟรมที่1เขาจะยังไม่เดินก็ได้นะครับแล้วพอมาเฟรมเนี่ยเขาเริ่มเดินไปเรื่อยๆจนมาเฟรมที่35เขาจะหยุดนะครับดังนั้นผมสามารถกดคีย์ตรงนี้นะครับเครื่องหมายจับเวลานะครับปุ๊บตรงนี้ทีหนึ่งแล้วมาที่เฟรม35นะครับเขาก็จะกดผมก็จะกดคีย์ทีหนึ่งนะครับก่อนแล้วก็อาจจะมาเฟรมที่36นะครับผมปรับ general motion เป็น0นะครับเพื่อให้เขาหยุดปุ๊บอย่างนี้นะครับก็ถ้าเราไปดูข้างนอกเนี่ยเราก็จะเห็นเขาเดินมาตึ๊ก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 มาแล้วเขาก็หยุดตึกตึกตึกมาแล้วก็หยุดซึ่งถ้าเรารู้สึกว่าการหยุดของมันเร็วไปนะครับการหยุดของมันเร็วเกินไปนะฮะด้วยคีย์เฟรมนี้มันน้อยไปเลื่อนไปนิดนึงก็ได้ครับนี้ถ้าเราดูข้างนอกเนี่ยเราก็จะเห็นเขาเดินมาปึ๊บ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 แล้วหยุดนะฮะอันนี้ก็จะเห็นว่าเขาหยุดแล้วนะครับอันนี้แต่ว่าแขนมันไม่ขยับด้วยเห็นไหมฮะเราเห็นแขนเรามาว่ามันไม่ขยับตามไปด้วยนะครับแบบนี้นะครับเราเห็นแขนมันไม่ขยับตามไปด้วยแล้วทำยังไงได้บ้างครับเราทำยังไงได้บ้างเราสามารถที่จะ มันจะมีค่าตรงที่เป็น secondary control อยู่นะครับมันจะมีอาร์มตรงนี้นะครับในอาร์มตรงนี้มันจะมีอาร์มสวิงอะไรพวกนี้อยู่นะครับ เราสามารถกำหนดให้เขาสวิงได้สวิงแขนนะครับถ้าสมมติว่าผมลองขยับสวิงเนี่ยนะครับคือถ้าขยับมากมันก็จะหมุนมากนะครับผมลองสวิงสัก5แล้วกันสามารถที่จะคอนโทรลได้นะแอนิเมชันหรือเปล่าแอนิเมชันตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดอันนี้เขาเซตไปละโอเคนี่ไม่เป็นไรตรงอาร์มมันจะมีอาร์มสวิงตรงนี้อยู่นะครับถ้าสมมติลองผมลองปรับไป2หมุนเยอะเลยแล้วตอนนี้มันเนี่ยตอนนี้จะเห็นว่าถ้าผมปรับไป1เนี่ยเราก็จะเห็นแขนมันสวิงแล้วครับแต่ว่าอันนี้มันอาจจะสวิงเยอะไปหรือเปล่าผมไม่แน่ใจผมลองปรับตัวเลขด้านหลังลงมานะครับนะครับเราก็จะเห็นว่าเขาก็สวิงแขนของเขาในลักษณะนี้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บนะครับเราจะเห็นเขาสวิงแขนในลักษณะเช่นเดียวกันนะครับผมปรับโชลเดอร์สวิงด้วยนะผมก็จะเห็นเขาสวิงแขนนะครับกับหัวไหล่พร้อมๆกันหรือว่าถ้าผมบอกอาร์มสวิงเป็น0นะครับอันนี้จะไม่เกิดอะไรขึ้นเพราะมันขยับแค่หัวไหล่งั้นถ้าผมบอกอาร์มสวิงตรงนี้เป็นจุด1ได้ไหมไม่หนูไม่ได้มันจะขยับแต่แขนอ๋อจริงๆจุดหนึ่งมันขยับอยู่นะ
แต่มันน้อยมากนะครับมันขยับแต่น้อยมากอันเนี้ยผมลองสัก 0.5 คือมันไม่คือตัวเลขตัวนี้จะไม่โชว์นะครับแต่มันขยับของมันอยู่นะนะครับเนี่ยมันก็ขยับของมันอยู่ในลักษณะนี้นะครับถ้าอยากให้มันเยอะนะครับก็ปรับสมมติปรับไป5มันก็จะขยับเร็วมากนะครับเราอาจจะมาลดตัวเลขด้านหลังลงนะครับสัก2พวกนี้ต้องลองปรับดูนะครับเนี่ยผมลองปรับไป1กับ2เนี่ยก็จะดูมันก็จะขยับของมันมากขึ้นนะครับนะครับอย่างอันนี้ผมขยับตัวโชลเดอร์ด้วยนะครับมันก็จะเหมือนถ้าโชลเดอร์ไป10นะครับมันก็จะเห็นแขนหมุนมามากขึ้นในลักษณะแบบนี้แต่อย่างเนี้ยมันจะขยับมาแล้วก็หมุนหยุดแค่นี้นั้นซึ่งมันอาจจะไม่พอผมก็จะลองไป3ปึ๊บปึ๊บนะมันก็จะเริ่มมีการขยับตรงนี้ขึ้นมานะครับแบบนี้แต่นี้ผมรู้สึกว่ามือมันแอบจะค่อนข้างนิดหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการขยับตรงนี้นะครับปึ๊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 บในลักษณะแบบนี้ซึ่งถ้าเรารู้สึกว่าเฮ้ยมือมันแบบขยับเร็วไปอ่ะมือมันขยับเร็วไปอ่ะมันไม่โอเคนะอะไรเงี้ยก็ลองปรับได้นะครับนี่ผมลองปรับอาร์มสวิงเพิ่มเป็น2นะครับมันก็จะแบบปึ๊บดูเยอะไปหน่อยผมกลับไป1แล้วกันนะครับแล้วลองปรับตัวเลขตัวหลังกับตัวหน้านะครับดูมันก็จะเป็นการขยับตัวละครในลักษณะแบบนี้นะครับทีนี้นะครับมันจะมีอาร์มซอฟเนสก็คือความอ่อนนุ่มของแขนเปอร์เซ็นต์ถ้าสมมติว่า 100% เลยนะครับมันก็จะเยอะมากเลยนะครับแต่ถ้าผมบอกแค่1มันก็จะแบบเหมือนขยับไม่ได้สวิงเยอะมากนะครับอันนี้เราอาจจะต้องปรับความซอฟต์ของแขนที่มันขยับด้วยนะครับอันนี้ก็ลองปรับเล่นดูได้นะครับโอเคทีนี้มันก็จะมีส่วนอื่นอีกเช่นneck and head ก็คือหัวมีการสวิงไหมเราบอกสวิงคอนิดนึงนะครับมันก็จะมีการขยับคอหน่อยๆแล้วผมบอกว่าเอ้ยขยับคอ5เลยนะครับมันก็จะขยับเยอะมากนะครับดังนั้นอันนี้อาจจะต้องลองดูว่าอย่างนั้นเนี่ยขยับแค่1ก็ค่อนข้างเยอะแล้วครับมันเยอะมากอยากถ้าอยากจะให้มันแบบขยับเยอะๆเนี่ยคุณก็ลองเล่นดูได้อย่างอันนี้ 0.1% นะครับ neck softness ผมปรับลงมาหน่อยก็ได้หรือว่า neck swing เนี่ยเป็นแค่1มันก็จะแบบขยับนิดหน่อยๆคือตัวเลขมันต้องน้อยมากนะครับถ้าตัวเลขมันเยอะเนี่ยมันจะแบบมันจะดูตลกมากนะครับเช่นเดียวกับไอ้ตัวแขนเหมือนกันนะครับกับไอ้ตัวโชลเดอร์เนี่ยถ้าสมมติว่าโชลเดอร์สัก0.3นะครับแล้วก็แขนสัก0.3ก็ได้มันก็จะแบบดูโอเคขึ้นสำหรับผมนะผมรู้สึกว่ามันดูโอเคขึ้นหน่อยนะครับตึกแต่ผมก็รู้สึกว่าหัวมันเร็วไปอยู่นะครับ0.1ก็ได้นะครับแล้วก็ลดตัวเลขข้างหลังลงนะครับมันก็จะมีนิดหน่อยๆนะครับเนี่ยขยับแค่นิดหน่อยอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวบอดี้กันบ้างในบอดี้เองก็จะมีค่าของการสวิงอยู่นะครับบอดี้สวิงถ้าสมมติว่าอันนี้ผมปรับเป็น1มันก็จะแบบโยกนิดนึงเดินโยกๆหน่อยนะครับเดินโยกนิดนึงนะครับแล้วมันจะมีบอดี้อัพดาวได้อันนี้ด้วยความที่ว่าอันนี้เฟรมเรทของผมน้อยนะครับคือถ้าเราเฟรมเรทเราเยอะมากๆนะครับมันก็จะจะไม่ได้โยกขนาดนี้นะครับอันนี้มันค่อนข้างโยกเร็วนิดนึงนะครับโอเคนะฮะอันนี้อาจจะดูขำๆไปหน่อยถ้าสมมติผมลองสัก0.1มันก็จะดูมีโมชั่นที่แบบการขยับที่ดูเบาขึ้นดูสมูทขึ้นดูอะไรขึ้นนะครับแบบนี้นะฮะแล้วก็จะดูมีการขยับขึ้นมาละนะครับแล้วมันจะมีบอดี้อัพดาวน์ตอนนี้ 5% ถ้าผมลองไป1มันก็จะแบบไม่ได้โยกขึ้นโยกลงเยอะขนาดนั้นถ้าสมมติผมปรับไป50เลยนะครับมันจะดูเดินแบบเหมือนคนแบบเดินเขย่งนิดนึงนะครับเดินเขย่งยึกนิดนึงนะครับแล้วก็จะมีฮิปสวิงนี้ถ้าผมปรับเป็น1เนี่ยมันจะมีการเรียกว่าสายเอวไปสายเอวมานะครับอันนี้ก็เป็นฟังก์ชันอะไรที่แบบสนุกมากนะครับเราอาจจะต้องลองดูนิดๆหน่อยๆก็ได้นะครับ
ผมก็จะใส่ลงไปแค่จุดหนึ่งเรื่องเงี้ยนะครับเพื่อให้มันขยับน้อยๆเบาๆนะครับรวมไปถึงตรงนี้เราสามารถกด select keyframe นะครับแล้วกด F9 นะครับเพื่อให้มันมี ease in ease out นิดหนึ่งนะครับในการขยับนะถ้าเราลองดูเวลามันมี ease in ease out เนี่ยมันก็จะมีจังหวะของมันอยู่นะครับในลักษณะแบบนี้นะฮะโอเคทีนี้นะครับมาตรงเท้าบ้างเรามีอะไรให้เลือกเล่นได้หลายอย่างนะครับเป็นบอดี้เป็นอาร์มเป็นเท้ามันจะมี hit the ground ตรงนี้นะครับคือถ้าตอนนี้คือมันแตะพื้น40ถ้าเราบอกแตะพื้นเป็น1% นะครับมันก็จะสไลด์นะครับถ้าสมมติแตะพื้น 100% เลยนะครับมันก็จะพยายามเหยียบพื้นตลอดเวลาแล้วก็ feet rotation ตอนนี้มันมีการขยับนิดหนึ่งฟีดไฮท์นะครับการยกไม้อะไรเงี้ยนะครับก็จะมีการขยับอันนี้มันสไลด์นิดหนึ่งนะครับผมแน่ใจอาจจะเพราะรีเวิร์สหรือเปล่านะฮะแล้วก็มันจะมีส่วนอันนี้ที่เรียกว่าออฟเซตครับออฟเซตคืออะไรออฟเซตคือฟังก์ชันในการออฟเซตการขยับตั้งแต่แรกเริ่มนะครับเนี่ยเราจะเซตท่าแรกของเขาเนี่ยออฟเซตให้มาอยู่ที่ท่านี้นะครับทีนี้เราลองเพลย์ดูเราก็จะสามารถเห็นการขยับของเขาเปลี่ยนไปจากเดิมได้นะครับเราสามารถออฟเซตการเคลื่อนไหวตรงนี้ได้ออฟเซตคือการเหมือนค่าเดิมมันเซตมันเท่านี้นะครับเราอยากจะเปลี่ยนค่าเดิมเนี่ยเช่นเฟรมแรกเราจะอยู่ให้อยู่ท่านี้อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้พอมันขยับเนี่ยมันก็ขยับไปนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งข้อดีของวอลซัคเคิลตัวนี้นะครับพอมันมีอาร์มสวิงมีอะไรมาให้เนี่ยนะครับมือเนี่ยมันไปหมดเลยมันขยับไปด้วยกันเลยนะครับมันก็จะประหยัดเวลาเราได้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันอ่ะปึ๊บปึ๊บนะฮะในลักษณะแบบนี้นะครับโอเคจริงๆมันจะมีฟังก์ชันอื่นๆอีกอยู่เหมือนกันนะครับแต่อันนี้ไม่ได้มีอะไรมากนะฮะเราสามารถหลักๆคือตรงนี้ครับตรงพวกของคาแรคเตอร์แล้วก็ walk cycle มันจะมี walk speed ด้วยครับมันจะมี walk speed มันจะมี walk speed คืออันเนี้ยมันเดินเร็วแค่ไหนนะครับมันเดินเร็วแค่นี้อันนี้ผมว่ามันเดินเร็วนะผมอาจจะบอกว่าลบ10มันน่าจะเดินช้าลงหรือเปล่าเดินเร็วขึ้นกว่าเดิมผมลอง10อ่ะเร็วมากนะครับอันนี้ถ้าอยากใครอยากลองเล่น10กิโลเมตรต่อชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าเป็น0ก็น่าจะนิ่งๆขยับอยู่กับที่งั้นผมค่ามันอาจจะน้อยมากๆเลยอะครับ 0.1 อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ลองเล่นดูได้มันก็จะขยับเบาๆทีละนิดคือถ้าเราอยากให้เขาขยับแบบไม่ต้องเลยเยอะมากแค่อะผมให้เป็น1อะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาก็จะขยับทีละนิดช้าๆหน่อยนะครับถ้าเราลองดูคืออันนี้มันต้องทำให้สัมผัสกับตัวนี้ด้วยนะครับก็คือถ้าอันนี้มันน้อยแต่ว่าเมื่อกี้มันเร็วมากเนี่ยมันอาจจะไม่เวิร์กนะครับสมมติผมปรับไป5แรงไปลบ5ถ้าผมปรับเป็นติดลบ5นะครับอาจจะเวิร์กก็ได้ถ้าดูข้างนอกนะครับตึกอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับทีนี้ด้วยความที่ว่าไอ้การทำงานทุกอย่างของไอ้ตัวพวกเนี้ยนะครับไอ้ walk circle เนี่ยมันเป็นตัวของมันเองอยู่แล้วแต่ว่าทีนี้ไอ้มันจะมีการขยับในแต่ละส่วนของมันที่เราสามารถที่จะ overlap การขยับของมันได้เช่นถ้าเราบอกว่านี่คือ anchor โอเคไม่เป็นไร เช่นถ้าเรารู้สึกว่ามีอันนี้อีกหนึ่งมี walk cycle เป็น dancing ก็มีนะครับอันนี้มันก็จะเดินแบบ step dance นะครับมันจะไม่เหมือนเดินถ้าเป็น realistic ก็จะเดินธรรมดาเนาะโอเคเดี๋ยวไม่มีอะไรใน walk cycle ประมาณนี้นะครับทีนี้ในส่วนของอย่างที่ผมบอกคือมันสามารถที่จะปรับพวกเนี้ยนะครับอันนี้ผมปรับใช่ไปไอ้ตรงพวก foot พวกอะไรพวกเนี้ยนะครับเราสามารถที่จะทำงานกับค่าของมันได้อันนี้ผมปรับ auto state ออกไปก่อน
น่าจะดีขึ้นนะผมลองปรับฟุตนะครับติ๊กออโต้สเตทออกไปนะครับคือถ้ามันติ๊กออโต้สเตทไว้มันจะพยายามอันนี้ให้นี่ก็น่าจะดีขึ้นนะครับโอเคแล้วผมลองอันนี้ผมไม่แน่ใจผมรีเวิร์สมาเลยทั้งคู่เลยนะครับผมลองปรับดูต้องรีเวิร์สอีกแล้วโอเคนะครับว่ามันมีค่าต่างๆให้เราปรับได้อยู่นะครับอย่างอันเนี้ยมันจะมี full rotation limit ว่ามันหมุนได้มากแค่ไหนนะครับdata display straight data อันนี้ไม่สมาร์ทผมก็ไม่ได้ไปยุ่งกับมันนะครับ fk straight auto state follow through โอเค not to overlapฟุตโอเคอันนี้นะครับมันจะมี follow through and overlap ตรงนี้นะครับ follow through and overlap ตัวเนี้ยนะครับคือถ้าเราติ๊กตรงนี้ไปด้วยนะครับมันจะสามารถ overlapping ตัวอะไรบางอย่างได้นะครับเช่นอันนี้ผมถ้าผมลองขาข้างเดียวก่อนแล้วกันนะครับผมปิดผมให้ตัว follow through ตรงนี้นะครับติ๊กแค่ข้างเดียวสมมติว่าข้างนี้ซึ่งก็คือขาซ้ายนะครับในขาซ้ายตัวนี้นะครับที่ผมติ๊ก follow through ออกไปนะฮะนั้นตัวข้างเดียวที่จะทำงานคือ follow through คือขาขวานะครับนี้ไอ้ follow through ตรงนี้ถ้าเราติ๊กไว้นะครับถ้าลองเทียบการเคลื่อนไหวของมันดูนะครับขาขวาเนี่ยเราสามารถที่จะเพิ่มค่า resistance คือค่าของการต้านทานสมมติว่าผม57เลยมันก็จะเหมือนมีอะไรแบบขามันก็จะมีอะไรนิดหนึ่งมันจะช้าลงกว่าเดิมนิดหน่อยนะครับอะไรแบบนี้เป็นต้นนะฮะนี่ก็เป็นการทำงานไอ้ส่วนของ follow through นี้นะครับรวมถึงค่าของ flexibility นะครับสมมติว่า flexibility เป็น1นะครับมันก็จะแข็งๆนิดหนึ่งนะครับอันนี้อาจจะไม่เห็นผลเยอะขนาดนั้นเราจะลองปรับค่าของ fk มันจะมีนิดหนึ่งคือเราสามารถ overlap ค่าต่างๆตรงนี้ได้นะครับแต่ถ้าไม่ต้องการก็ติ๊กออกไปมันก็จะเหมือนเดินปกตินะครับไม่มีอะไรนะครับโอเคอันนี้นี่คือขาข้างโอเคโอเคอันนี้ผมเข้าใจแล้วมันน่าจะผิดตรงนี้โอเคอันนี้เป็น left คือมันต้องเซตข้างนี้ให้ถูกแล้วก็ tick reverse นะครับคือไอ้ตรงขาเนี่ยมันต้องน่าจะต้อง tick แล้ว reverse ถูกไหมตอนนี้ของผมเหมือนขามันไปด้านหน้านิดหนึ่งนะครับโอเคแต่ว่าถ้าเซตตรงขาเนี่ยต้องเซตตรงนี้ด้วยนะครับตรงไอ้ left ตรงเนี้ยนะครับคือถ้ามันเป็นขาทางด้านซ้ายนะครับก็คือตัวเนี้ยนะครับเป็นด้านซ้ายเนี่ยก็ให้เซตว่า left side เนี่ยเป็น left นะครับแล้วก็ทางด้านขวานี้ก็เป็น right นะครับเช่นเดียวกันกับตัวไอ้มือด้วยนะครับมือนี้ก็ต้องเป็น left นะครับอย่างงี้แล้วก็มือตรงนี้ต้องเป็น right นะครับนะครับมันจะได้ถูกต้องนะครับนี่ผมอาจจะถ้าผมรู้สึกว่าตรงเนี้ยขามันขยับแหละแต่ว่ามันขยับไปด้านหน้าทั้งที่ตัวมันน่าจะโน้มไปด้านหน้ามากกว่านี้อีกหน่อยนะครับผมก็อาจจะทำการขยับตัวฮิปตรงเนี้ยนะครับอันนี้ผมไม่ได้เซตคอนโทรลอะไรไว้นะครับผมก็ขยับคือด้วยความว่ามันเป็นโพสเทอรัลมากๆนะครับก็คือมันสามารถที่จะขยับตามเชฟตรงนี้ได้นะครับในลักษณะแบบนี้นะครับมันสามารถที่ขยับตามเชฟแบบนี้นะครับในขณะที่มันกำลังเดินอยู่นะเพื่อให้มันดูโอเคขึ้นอันนี้เราก็จะเห็นแล้วว่าเฮ้ยมันพอมันโน้มไปด้านหน้าเนี่ยเมื่อกี้มันสไลด์ตัวไปด้านหลังนะครับพอโน้มไปด้านหน้าเนี่ยมันก็เหมือนคนที่เดินเข้าไปด้านหน้ามากขึ้นในลักษณะแบบนี้นะครับ
อันนี้นะฮะก็จะเห็นว่ามันก็เริ่มเหมือนคนที่เดินเข้าไปด้านหน้าเช่นเดียวกันนะครับไอ้พวกนี้น่ะถ้าเรารู้สึกว่าเราอยากให้เขาย่อลงมานิดนึงนะครับเราก็สามารถทำได้นะครับเราสามารถทำให้เขาย่อลงมาได้ในลักษณะแบบนี้นะครับเวลาเขาเดินเนี่ยเขาก็จะเดินเหมือนย่อๆตัวหน่อยๆนะครับอะไรแบบนี้นะครับเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับเขารู้สึกอยากให้เขาย่อนะแต่ถ้าแบบว่าโอเคเอ้ยไม่ต้องก็ได้อะไรเงี้ยไม่ต้องย่อขนาดเนี้ยนะครับก็สามารถดึงเขาขึ้นไปได้นะครับขาเขาก็ตึงขึ้นมาหน่อยอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ดึงคอขึ้นมานิดนึงก็ได้นะครับอันนี้จะมากไปก็จะดึงคอลงมาหน่อยนะครับข้อดีของมันคือเราสามารถทำการขยับตรงนี้ได้เลยนะครับเช่นเดียวกับหัวนะครับคืออันนี้จะไม่มีผลกับ walk cycle นะครับเพราะ walk cycle มันทำงานของมันอยู่เรื่อยๆของมันอยู่แล้วแต่แค่ว่าไอ้ตัวเนี้ยเราเป็นการขยับค่าตรงนี้ของมันเฉยๆนะครับคือมันไม่เกี่ยวกันนะครับแล้วก็ตัว bone ตรงนี้นะครับเนี่ยผมสามารถยืดตัว bone ตัวนี้ได้อันนี้คือมันจะมีค่าของตัวคอนโทรลเลอร์กระดูกอะไรพวกนี้อยู่นะครับผมสามารถขยับตัวกระดูกสันหลังตัวนี้นะครับเนี่ยให้มันสามารถปรับท่าโพสเช่นโพสแรกผมจะรู้สึกว่าโอเคโพสแรกผมอาจจะกลับไปปรับที่วอลไซเคิลเพื่อให้ออฟเซตมันกลับมาโอเคก่อนนะครับอยู่ในท่าที่มันโอเคสมมติว่าอ่ะท่าประมาณนี้นะครับเราจะดูว่าโอเคตำแหน่งการยืดมันตัวมันประมาณนี้ไหมอะไรเงี้ยเวลาเดินผมจะบอกว่าเฮ้ยตัวประมาณนี้แหละแล้วเลื่อนไปด้านหลังนิดนึงไหมอาจจะประมาณอย่างนี้ไหมหรือว่าอย่างนี้นะครับนี่ผมลองดูก็ได้ว่าถ้ามันเดินอย่างเงี้ยมันจะตลกไหมเนี่ยผมรู้สึกว่าขามันสุดไปหน่อยนะครับจะดึงขาเข้ามาหน่อยก็ได้นะครับแต่ว่าบอสเซอร์มันก็จะทำงานของมันในลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งไอ้ส่วนของเท้าเนี่ยเราจะหมุนปรับมันองศามันได้นะครับเราสามารถไปปรับที่ตรงฟุตด้านซ้ายด้านขวานะครับตัวเนี้ยปรับตรงภาพตรงนี้ก็ได้นะครับที่มันจะเป็นตัวคอนโทรลเลอร์ตรงนี้นะครับเนี่ยจริงๆแล้วถ้าปรับฟุตมันจะน่าจะโรเตทได้มันจะมีฟุตโรอยู่ตรงนี้นะครับเราสามารถปรับค่าโรตรงนี้นะครับทิปโทอะไรพวกเนี้ยนะครับได้เช่นฟุต2ผมสามารถปรับค่าของเท้าตรงนี้ได้ถ้าผมรู้สึกว่าเท้ามันดูแปลกๆอย่างเงี้ยนะครับเราจะลองปรับดูก็ได้นะครับเช่นปรับไป5อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นพวกนี้คือข้อดีของมันคือเราสามารถปรับได้เกือบจะทุกอย่างนะครับในการเซตอย่างเงี้ยนะครับเช่นนี้ผมรู้สึกว่าผมอาจจะต้องขยับมานิดนึงนะครับเหมือนที่ทำเมื่อกี้เพื่อให้มันรู้สึกว่ามันกำลังเดินนะครับเนี่ยถ้าผมดูตรงคอมตัวนี้นะครับผมก็จะเห็นว่าเขาก็จะเดินมาแบบนี้แหละตึก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 มาแบบนี้เป็นต้นนะครับเราสามารถไปปรับขยับเท้านะครับได้ที่คอนโทรลเลอร์นะครับขยับเท้าขยับมือเนี่ยเช่นคอนโทรลเลอร์เนี่ยมันจะมีตรงฟุตโรอยู่เนี่ยนะครับเราสามารถปรับตัวเลขด้านหลังตัวเลขด้านหน้าเพื่อให้มันขยับได้นะครับเช่นเดียวกันกับคอนะครับคอตรงนี้เช็คบอกว่านี่คืออะไรนี่ไม่เกี่ยวตรงมือเนี่ยนะครับมันก็จะมีโอเคมีแค่ไซส์ให้เฉยมันหมุนไม่ได้เพราะนี้มันเซตมาแต่เราไปหมุนในตัวนี้ได้ครับไปหมุนในตัวแฮนด์ของเราเองก็ได้เราสามารถเซตคีย์ตรงนี้ไว้ได้เพราะว่าอันเนี้ยเราจะต้องเซตแองเกิลพอยต์ไว้นิดหนึ่งนะครับในตรงมือของเราเนี่ยนะครับแฮนด์ L ตรงนี้นะครับซึ่งอันนี้ถ้าเราไม่เซตแองเกิลพอยต์ไว้เนี่ยนะครับตอนนี้ผมเข้าใจว่าแองเกิลพอยต์มันจะอยู่ตรงกลางหรือเปล่าไม่แน่ใจถ้าเราใช้คำสั่ง rotation ตรงนี้นะครับ
เนี่ยมันสามารถที่จะหมุนมือได้ในลักษณะแบบนี้นะครับเนี่ยแต่ว่าไอตรงนี้มันไอ anchor point มันอาจจะไม่ถูกกด y ก็ได้นะครับแล้วก็ติ๊ก anchor point ตรงนี้ผมไม่ใช่ anchor point มันอยู่ไหนเลยหาไม่เจอเหมือนกันโอเคไม่อะไรคือมันสามารถเซต anchor point ตั้งแต่แรกได้อันนี้ผมไม่เซตไว้นะครับถ้าเราเซต anchor point ไว้ตั้งแต่แรกๆเลยเนี่ยนะครับมันจะสามารถที่จะคอนโทรลตรงนี้ได้ถูกต้องมากยิ่งขึ้นนะครับแต่นี้ผมไม่เซตไว้ผมปล่อยมันไว้เลยกันนะครับโอเคแต่ว่าเราสามารถที่จะปรับค่า rotation ตรงนี้ได้นะครับแต่อันนี้ต้องเซต anchor point มาตั้งแต่แรกนะครับโอเคสมมุติว่าอันนี้มาอันนี้เขาเดินมาได้ตามที่ผมรู้สึกว่ามันน่าจะโอเคละนะครับโอเคสมมติว่าใหม่อ๋อโอเคอันนี้ผมดึงมันขึ้นไปสูงเกินไปหรือไม่ไอ้ตัวนี้ก็เตี้ยเกินไปนะครับเพราะว่ามันหลุดออกจากกันแล้วเห็นไหมฮะต้องดึงผมจะดึงตัวนี้นะครับตัวคอนโทรลเลอร์ตัวฮิปเนี่ยขึ้นไปหน่อยโอเคดึงคอนโทรลเลอร์ตัวฮิปนี้ขึ้นมานิดนึงนี่ลงมาหน่อยนะครับอันนี้มันหลุดไปนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าโอเคอ่ะได้ละโอเคแบบนี้นะครับมันก็จะไม่หลุดละนะครับอันนี้มันก็จะเดินได้แบบนี้เรียบร้อยละแต่ถ้าเรารู้สึกว่าอันเนี้ยมันเร็วนะครับผมก็ยังรู้สึกว่ามันเร็วอยู่นะผมก็จะไปปรับตรงค่าของ walk cycle ตรงนี้ครับ walk speed เนี่ยผมจะลดลงนิดนึงก็ได้ประมาณสักลบ -4 หรืออะไรเงี้ยนะครับแต่นี้ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับมันต้องดูคู่ไปกับตัวข้างนอกที่เราเซตการขยับของมันไว้อย่างอันเนี้ยลบ -4 อาจจะไม่พอเพราะมันเดินเร็วมากนะครับมันเดินเร็วมากจริงๆนะครับหรือไม่งั้นผมอาจจะต้องปรับตัวการเดินตรงเนี้ยครับของมันให้ยืดออกไปนะครับแต่ต้องปรับระยะเวลาที่มันจะเดินเนี่ยให้มันยืดออกไปมันจะได้พอดีกันอ่ะอย่างเงี้ยอาจจะพอดีมากขึ้นนะครับแต่เนี้ยมันจะดันไปอยู่ตรงนี้นะครับมันดัน general motion มันดันไปอยู่ตรงนี้ถ้าสมมติผมให้เนี้ยความเร็วมันพอดีแล้วนะครับแต่ผมให้มันผมจะลองอยากประมาณนี้นึงผมให้มันหยุดที่เฟรม44อะไรเงี้ยนะครับงั้นไอตัวเนี้ยนะครับที่ผมเซตค่าของ general motion ไว้นะครับใน walk cycle เนี่ยแล้วก็ไปที่ effect นะครับใน general motion เนี่ยผมเซตคีย์ไว้ผมจะต้องเลื่อนคีย์2อันนี้ออกไปในลักษณะแบบนี้นะครับเนี่ยครับให้มันหยุดอย่างนี้นะฮะมันก็จะดูโอเคขึ้นนะครับทีนี้ก็จะยืดออกมาปุ๊บอย่างนี้นะครับอันนี้คือเขาเดินมาได้ละถ้าเรารู้สึกว่าเขาย่อมากเกินไปอันนี้ผมรู้สึกเขาย่อไปนิดนึงผมก็ดึงมันขึ้นหน่อยนะครับก็ดึงตัวนี้ขึ้นนิดนึงนะครับดึงเขาขึ้นนิดนึงโอเคอะไรแบบนี้นะครับโอเคถ้าผมดูข้างนอกเขาน่าจะโอเคละเขาก็เดินมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บเรียบร้อยละนะครับทีนี้เขาเดินมาได้แบบนี้เรียบร้อยแล้วทีนี้ไอ้18เฟรมผมก็จะไม่พอผมก็จะปรับนะครับ composition setting นิดหนึ่งนะครับแล้วก็ปรับ duration จาก48เฟรมเนี่ยผมจะลองสักไม่รู้เท่าไหร่ดี96ก็ได้96เฟรมนะครับแล้วผมก็จะดูว่าตอนนี้มันจะยืดออกไปนิดนึงแหละนะครับทีนี้ก็ตึก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 เขาหยุดตรงนี้นะครับแต่นี้ผมขยายนี้นิดนึงนะครับไอ้ businessman 2ผมก็จะขยายข้างในด้วยนะครับก็ปรับไปที่96นะครับก็ยืดตัวนี้ออกไปหน่อยนะครับมันจะได้มีเนื้อให้เห็นข้างนอกนะครับแบบนี้นะครับเนี่ยเขาก็จะหยุดปึ๊บภาพมันหาย
อ๋อโอเคอันนี้มันเป็น walk cycle คือภาพเราต้องไปเปิดภาพทั้งหมดด้วยนะครับภาพของไอ้ตัวเนี้ยนะครับทั้งหมดเพราะตรงเนี้ยไอ้ภาพทั้งหมดเนี้ยมันถูกเซตไว้ตั้งแต่แรกนะครับงั้นผมก็จะเปิดให้มันยืดออกมานิดหนึ่งนะครับโอเค select ทั้งหมดอย่างนี้นะครับแล้วก็จะยืดมันออกไปนะครับเพื่อให้มันมีเนื้อให้เห็นจนจบแค่นั้นเองนะครับทีนี้ถ้าสมมติว่ามันจบที่ผมอาจจะออฟเซตนิดนึงนะครับออฟเซตให้หรือว่ามันจบที่เฟรมที่เมื่อกี้จบที่เฟรมที่44นะครับเฟรมที่44เนี่ยผมจะสั่งให้ตัวผมปิดฉากไปปุ๊บโอเคใช่ทีนี้พอมันจบที่ตรงนี้นะครับการขยับของมันจบแล้วนะฮะการขยับของมันจบแล้วอันนี้ผมลืดยืดออกไปด้วยนิดหน่อยนะครับคือมันต้องมีเนื้อให้เต็มนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะทำงานไม่ครบนะครับทีนี้พอมันได้มาตรงนี้เสร็จเรียบร้อยเนี่ยนะครับมันหยุดปุ๊บเนี่ยในเฟรมที่44ใช่ไหมฮะเมื่อกี้เฟรมที่44ผมต้องการให้วอลไซเคิลเนี่ยท่าที่มันจบมันสวยกว่านี้นะครับผมอาจจะกลับไปที่ค่าออฟเซตตรงนี้นะครับแล้วให้ดูว่าค่าที่เขาจบอ่ะมันควรจะจบที่ตรงไหนสมมติว่าเขาจบที่44ตรงนี้ปุ๊บเขาก็หยุดที่ตรงนี้ใช่ไหมครับพอหยุดนี้เสร็จผมอาจจะบอกว่าผมอยากจะแอนิเมตอีกรอบนึงนะครับอาจจะอยากให้มันมีการแอนิเมตคีย์เฟรมของมือการยกของมือมากขึ้นผมก็ไปที่ตัวแฮนด์ตัวนี้นะครับมือขวาเนี่ยตอนนี้มือขวาเนี่ยมันจะถูกเซตไว้เข้าใจว่ามันไม่ถูกต้องอะไรบ้างโอเคน่าจะอยู่แถวๆนี้มากกว่านะครับโอเคปุ๊บทีนี้พอมาหยุดที่เฟรมที่ปุ๊บมือเขาหยุดเนี่ยนะครับผมก็จะทำการคีย์เฟรมนะครับของเขานะครับเราจะลองคีย์เฟรมในส่วนมือตัวนี้นะครับแฮนด์เนี่ยเราสามารถที่จะเซตคีย์เฟรมการขยับของเขาได้นะครับเราสามารถที่จะเซตคีย์เฟรมการขยับของเขาได้นะครับอย่างสมมุตินี้ถ้าผมดึงตรงเนี้ย position ขึ้นไปนะครับทีนี้มันจะนิดหนึ่งครับตรงไอ้ IK เนี่ยมันจะมีค่า IK ตรงนี้อยู่นะครับค่า IK ตึ๊ดตึ๊ด IK 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 อยู่ไหนเอ่ย effect อ่ะ IK hand คือตอนเนี้ยนะครับโดยเบื้องต้นแล้วเนี่ยนะครับ IK ตรงเนี้ยมันจะขยับของมันไปเรื่อยเพราะว่านี้มันเป็นผลที่ walk cycle มันเซตมาแต่ถ้าสมมติว่ามันหยุดที่เฟรมที่40ประมาณเนี้ยมาหยุดที่เฟรมเนี้ยนะครับผมจะบอกว่าโอเคผมคีย์ค่า IK ตรงนี้ไว้ปุ๊บเพื่อที่ผมจะกลับมาขยับเองอีกรอบหนึ่งนะครับผมจะกลับมาขยับเองอีกรอบหนึ่งนะครับก็พอมาเฟรมนี้ปุ๊บเนี่ยผมติ๊ก IK ที่กดคลิกตรงนี้ทีหนึ่งแล้วก็กด enable นะครับกด enable ที่เฟรมนี้นะครับแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยไม่เป็นนะครับพอ enable ที่เฟรมนี้เนี่ยผมก็จะลองขยับมันให้ตรงใกล้ๆเคียงกันนะครับในลักษณะแบบนี้ปึ๊บปึ๊บหรืออาจจะยืดตรงเฟรมนี้ไปหน่อยก็ได้นะครับเนี่ยมันจะยืดมาปึ๊บอย่างนี้นะครับก็จะเห็นว่าปึ๊บมันก็จะขยับมาทีนี้หรือว่าผมจะยืดตรงนี้ไปเลยนะครับออกมามันจะได้ดูสมูทขึ้นถูกป่ะปึ๊บอ๋อมันไม่มันขยับของมันอยู่ดีเคียงกันเอาไว้วางไว้ใกล้กันนั่นแหละแค่ให้แขนมันใกล้เคียงกันนะครับโอเคทีนี้นะครับหลังจากตรงนี้เนี่ยผมก็จะทำการขยับไอตัวแขนตรงนี้นะครับอีกรอบหนึ่งนะครับเช่นพอมาถึงเฟรมนี้ผมจะบอกฟึบตรงนี้แล้วผมจะให้แขนเนี่ยมันยกขึ้นไปนะครับมาเฟรมที่สัก75ผมยกแขนขึ้นนะครับแบบนี้นะครับปึ๊บ
ผมขยับตำแหน่ง position ของมันกันสมมติผมคีย์ position ของตัว IK ตรงนี้นะครับผมคีย์ position ตรงนี้ไว้นะครับแล้วเอาไฟที่75เนี่ยผมขยับ position ตรงนี้ขึ้นนะครับมันก็จะทำการคีย์โดยอัตโนมัติมันก็จะยกแขนขึ้นปึ๊บอย่างนี้นะครับทีนี้ผมอาจจะต้องกลับไปหมุนตัวข้อมือตรงนี้นะครับให้มันหมุนได้ถูกต้องนะครับให้มันหมุนได้ถูกต้องนิดหนึ่งสมมติว่ามันมาขยับมาอย่างนี้ปึ๊บอย่างนี้เรียบร้อยแล้วนะครับมันจะผมอยากให้มันยกมือนะครับผมก็จะขยับมันขึ้นสุดเลยนะครับแบบนี้นะฮะปึ๊บนะผมก็ลองดูความเร็วก่อนว่าความเร็วมันได้ไหมนะครับปึ๊บหรืออาจจะขยับไปขยับปึ๊บเดี๋ยวก็เฟรมนี้ผมไม่ต้องการให้เป็นอย่างนี้ผมต้องการให้มันมาอย่างนี้นะครับมันก็จะขยับขึ้นมาปึ๊บอย่างนี้แล้วก็ขยบมานะครับยกมาอย่างนี้ปึ๊บอาจจะปึ๊บค่อยๆยกขึ้นมาอย่างนี้นะครับค่อยยกขึ้นมาอย่างนี้ปึ๊บพอมาถึงเฟรมนี้นะครับตรงส่วนของค่าตรงนี้มันถ้าเราลองโรเทตมันหมุนดูมันก็จะสามารถหมุนมือได้นะครับแบบนี้นะครับทีนี้ตอนไอ้มือตรงเนี้ยนะครับมือเซตไว้ตอนแรกเนี่ยคือไอ้ค่าของวอลไซเคิลมันจะเซตมือไว้เองเราก็กดคลิกตรงนี้ที่1 นะครับผมจะคลิกคีย์ตรงนี้ที่1ก่อนกดคีย์โรเทชันของมือไว้ปึ๊บอย่างนี้นะครับแล้วมาถึงตรงนี้นะครับมือตรงเนี้ยผมก็จะหมุนโรเทตให้มันหมุนมือในลักษณะแบบนี้นะครับเนี่ยผมก็จะเห็นว่ามือมันก็จะหมุนตามมาในลักษณะแบบนี้นะครับถ้าเราดูก็จะวืบขึ้นมาอย่างนี้นะครับซึ่งอันเนี้ยถ้าเราทั้งหมดเรารู้สึกว่าอยากให้มันมีอิสินิแล้วกด F9 นะครับ select keyframe หมดกด F9 นะครับจะเป็นการขยับนี้นะครับซึ่งถ้าอันนี้เรารู้สึกว่า motion มันแอบกระตุกหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็จะลองขยับตัวพวกนี้ดูนะครับว่าอันนี้มันโอเคไหมนะครับหรือว่าผมอาจจะบอกเอ้ยไม่เอาอันนี้เลยให้มันหมุนขึ้นมาอย่างเงี้ยแหละแต่มันอาจจะดูแปลกๆนิดนึงนะครับผมจะลบคีย์ที่ทำให้มันเกิดความซ้ำซ้อนขึ้นเนี่ยผมจะแบบขึ้นยกอย่างนี้เลยก็ได้ปึ๊บแต่มันจะไม่ค่อยซอฟนะครับอันนี้เราจะต้องลองปรับค่าของมันดูนะฮะเช่นมาถึงนี้เสร็จเนี่ยนะครับผมก็จะบอกว่าเฮ้ยลองต่อไปลองเนี่ยในเฟรมนี้ผมก็จะลองขยับมือนะครับอย่างนี้นะครับแล้วก็ขยับมันกลับให้มันโบกมือนี่นะครับแล้วก็อย่าลืมขยับตัวโรเทชันด้วยนะครับเนี่ยเฟรมนี้ผมก็จะขยับโรเทชันนิดนึงนะครับแบบนี้แล้วก็กลับมาเฟรมนี้ก็จะขยับมาแบบนี้นะครับนี่ผมใช้วอลไซเคิลจริงนะครับแต่ว่าผมก็จะมีการขยับส่วนตัวของผมเองอีกทีนึงด้วยก็จะปุ๊บยกมืออย่างนี้ได้นะครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บอะไรนะครับซึ่งอันนี้ผมรู้สึกว่าแขนมันดูกระตุกไปหน่อยนะครับแขนมันแอบกระตุกนิดหนึ่งนะครับเราจะลองปรับค่าต่างๆพวกนี้ช่วยดูก็ได้นะครับอันนี้เป็นวิธีหนึ่งนะครับอันนี้เราก็จะเห็นว่าถ้าเราไปดูข้างนอกเนี่ยนะครับตัวของเขาก็จะเดินมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วก็จะหยุดโบกมือทักทายอะไรแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเห็นว่ามันก็จะเป็นการแอนิเมตนะครับการทำงานอย่างง่ายๆนะครับโดยใช้ดูอีกแบสเซลนะครับทีนี้ไอการทำงานของพวกนี้บางทีแล้วเนี่ยมันพอมันเป็นข้อต่อเนี่ยมันก็จะมีข้อจำกัดนิดนึงคือมันขาดความสมูทไปหน่อยนะครับมันขาดความสมูทไปนิดนึงนะครับแต่ใน After Effects เนี่ยมันมีเครื่องมืออีกตัวนึงนะครับที่เราจะได้ใช้บ่อยๆอยู่เหมือนกันคือเครื่องมือที่ชื่อว่า Puppet นะครับแล้วมันจะเอามาใช้กับตัว
ตัว Dual Vessel ตรงนี้ได้ยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่ามันมีวิธีการนะครับในการทำงานนะครับยังไงบ้างนะฮะโอเคนะครับโอเคเดี๋ยวเราเบรกสัก10นาทีนะครับแล้วสักประมาณสักเที่ยงเบรกนานหน่อยก็ได้สักเที่ยง5นาทีนะครับเดี๋ยวเราใช่ไหมเที่ยงผมเที่ยง10ละกันนะครับเดี๋ยวเที่ยง10เนี่ยเดี๋ยวเรากลับมาดูวิธีการใช้ Puppet นะครับในการที่จะขยับดูอีก Puppet ซึ่งมันจะสมูทมากนะครับมันจะดูแบบการเคลื่อนไหวมันจะดูสมูทกว่าเดิมเพราะเนี่ยก็เป็นอีกสไตล์หนึ่ง